นักเรียนชั้นม .5 ก็เริ่มในการตักเทียนมาใส่ในเบ้าต้นเทียนนะครับที่ทำงานคือศิลปะนะครับเป็นจักรวงเลยนะครับต้องการที่จะถวายจตุปัจจัยชายกรรมนะครับสามารถทำถ่ายแบบไปในบ่าได้ก่อนที่นักเรียนนะครับจะเดินเข้าสู่ท่านนะครับเพื่อเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถนะครับเข้าไปเรียนภาษานะครับได้ทั้งนะครับสองฝั่งนะครับของทางเข้านะครับเป็นของรถเร็วนะครับต้องกลับไปเชิญเลยนะครับในตอนนี้นะครับช่วงกลางนะครับกำลังว่างนะครับทุกคนนะครับในช่วงขณะที่นักเรียนนะครับกำลังเราจะเรียนสามะขอให้นักเรียนนะครับจะทำด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเทียนที่ทางไปลงเหลวแล้วในวันนี้นะครับยังมีความร้อนนะครับฉะนั้นให้นักเรียนนะครับจับขึ้นใส่ลงไปในท่อ PVC ที่จัดเตรียมไว้ด้วยความระมัดระวังนะครับเราจะไม่นะครับให้ใครนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามเราจะทำอย่างระมัดระวังนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ในช่วงเวลาที่นักเรียนนะครับได้นำเทียนนะครับเป็นสายที่สีพึ่งนะครับเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเทียนพรรษานะครับนักเรียนนะครับให้นักเรียนตั้งจิตอธิษฐานนะครับตั้งมั่นนะอธิษฐานในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามนะครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะนำลงใส่ในภาชนะนะครับเราจะไม่โยนนะครับลงไปในภาชนะทันทีนะครับทางนี้พิธีในวันนี้ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นขอให้ลูกๆให้เกียรติทุกคนนะครับปฏิบัติในทุกขั้นตอนนะครับด้วยความตั้งใจนะครับความระมัดระวังนะครับเพื่อเป็นกุศลผลบุญนะครับให้กับตัวเองนะครับให้กับบุคคลในครอบครัวนะครับแล้วก็ให้กับผู้ที่เราพึงประสงค์ให้ผลกุศลผลบุญของเรานั้นไปถึงนะครับท่านเหล่านั้นด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ถัดไปนะครับเชิญเลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2566ของโรงเรียนสุจินทานีในวันนี้นะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานในวันนี้นะครับได้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สง่างามนะครับเป็นการดำเนินการนะครับอย่างราบรื่นนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับทางคณะครูนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับที่ท่านนะครับได้จัดเตรียมนะครับในเรื่องของเทียนพรรษานะครับและขั้นตอนของการหล่อเทียนนะครับทั้งงานอาคารสถานที่นะครับที่ได้จัดสถานที่นะครับอย่างยิ่งใหญ่งดงามนะครับสำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันนี้นะครับรวมทั้งความสวยงามนะครับความสวยงามนะครับของพิธีต่างๆในวันนี้นะครับรวมถึงคณะครูทุกท่านนะครับที่
ในวันนี้นะครับเราได้มาร่วมนะครับในพิธีหล่อเทียนพรรษาด้วยกันถือว่าเป็นการทำบุญนะครับเพื่อเป็นส่วนร่วมนะครับการที่ใหญ่ในวันนี้ตลอดจนลูกๆนักเรียนนะครับในวันนี้ที่พวกเราได้ให้ความร่วมมือนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษานะครับเป็นอย่างดีถือว่าในวันนี้ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอุดมศรีธานีทุกคนเลย